สวัสดีครับนี่ก็คือเช้าวันจันทร์ที่9เดือนธันวาคมนะครับปี62ผมมาอยู่ที่นี่คืนที่3นะครับเป็นนู้นอ่ะเป็นนู้นมาอยู่นี่5คืนแล้วครับเป็นนู้น5คืนแล้วมาอยู่นี่ผมอยู่นี่คืนที่3ก็ตอนกลางวันก็มานั่งทำงานด้วยอิทธิพลที่นี่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยหมายถึงใช้อินเทอร์เน็ตของทรูจากตัวโทรศัพท์เราเองอ่ะก็ไม่มี Wi-Fi มันอยู่ไกลอยู่ห่างจากเราเตอร์ก็เลยใช้ของทรูดูสัญญาณดีมากครับนั่งทำงานได้สบายครับคือดูวันนี้มีอยู่แค่6เต็นท์นะครับตรงนู้น2เต็นท์มีเต็นท์ใหญ่บังอยู่แล้วก็นี่โอ้ย7เต็นท์แต่เมื่อคืนวานมีเยอะมากกว่า30เต็นท์นะเต็มลานครับเมื่อคืนวานเนี่ยเต็มลานคือคืนวันเสาร์อ่ะแน่นแต่เฉพาะตอนเช้าผมถ่ายไม่ทันพอดีก็มีเปิดเพลงเลยยุ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายวันนี้เงียบสบายฝ่าที่นี่บอกตามตรงนะมันมีหลายที่ที่กางเต็นท์แต่ที่เนี้ยหน้ามันกว้างแบบเหมือนกับหน้าน้ำเนี่ยเรียกว่าทะเลก็ได้หน้าเขื่อนก็ได้หน้ามันกว้างสวยแต่ติดอยู่ตรงที่ช่วงนี้มันยังมีหมอกควันอยู่บ้างกลางคืนก็ถ่ายไม่ค่อยเห็นดาวเท่าไหร่เห็นแต่เดือนดวงจันทร์อยู่แต่ยอมรับว่าสวยที่นี่สนามหญ้าก็สนามหญ้าก็ดีเนี่ยเราก็ต้องไปนี่ถนอมสนามหญ้าก็ได้มีรีสอร์ทที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยครับห้องน้ำอยู่ตรงโน้นน่ะห้องน้ำอยู่ข้างบนนี่ห้องอยู่นี่มีรีสอร์ทบ้านพักค่ะนี่ค่ากางเต็นท์ที่แพงคนละ100บาทเลยชื่อวังวนรีสอร์ทนะครับวังวนรีสอร์ทเจ้าของโคตรใจดีก็ได้ว่าใจดีก็โคตรดูแลผมอย่างดีอ่ะผมมาอยู่นี่ที่ผมอยู่3คืนบังเอิญเพราะว่ารถมันเสียแล้วร้านอะไรมันหยุดอ่ะครับวันอาทิตย์อะไรหยุดก็เลยต้องนอนต่อแล้ววันเนี้ยไม่แน่ใจว่าช่างก็จะหาอะไรซ่อมให้ทันหรือเปล่าจริงๆพรุ่งนี้ก็มีงานสำคัญของช่อง7ที่สยามพารากอนไม่รู้จะไปทันไหมขอภาวนาให้ช่างซ่อมให้เสร็จแล้วกันเดี๋ยวให้ดูเต็นท์ผมครับคือผมมากางที่นี่3วันกางเต็นท์รูปแบบไม่เหมือนกันสักวันนึงนี่มีเบาะลมสบายครับใช้ผ้าห่ม2พื้นชอบเต็นท์นี้มากครับคุณภาพดีมากยี่ห้อก็มาเนี่ยนี่ครับเอามานั่งเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานด้วยเต็นท์นี้กันฝนได้สบายมากครับเต็นท์2ชั้นหนาวมากๆหนาวโหไม่เคยเห็นเมืองไทยหนาวเหมือนปีนี้เลยครับหนาวมากยิ่งเมื่อคืนวานโหหนาวสุดๆนี่ครับให้ดูเต็นท์ผมยิ่งกลางวันโหหน้าหนักมากนั่งในทุกวันมีความสุขจริงๆครับนี่ครับสวยมาก
ที่นี่เดินทางสะดวกนะครับถนนมาดีมากอ่ะดีตลอดทางถนนลาดยางหมดเนี่ยแค่ช่วงพอมาถึงรีสอร์ทและทางเข้านิดเดียวที่เป็นลูกรังแค่ไม่กี่เมตร30เมตรสบายมากอย่าลืมแวะกันมาได้นะครับที่นี่บรรยากาศดีโคตรนึกถึงเมื่อวานเต็มหมดเลยตอนนี้วันนี้โลกนี่เขานี่ก็ตกปลาที่ว่ากลางริมน้ำก็ตกปลาไงพอดีผมจริงๆผมก็ชอบริมน้ำแต่พอดีอยากได้ตอนเที่ยงตอนบ่ายมันตรงนี้มันล่มทั้งวันเลยก็เลยอยากอยู่แบบนี้โดดเอานั่งที่ล่มสบายกว่านี่คือวังวนรีสอร์ทนะครับวังวนรีสอร์ทดูสิชอบวิวคือมันคล้ายๆทะเลแต่มันไม่ใช่ทะเลอ่ะถ้าทะเลลมมันจะเหนียวอย่างนี้อากาศมันดีโคตรๆอ่ะแต่เสียดายเนี่ยช่วงเดือนนี้ดวงอาทิตย์มันจะอ้อมไปตกหลังป่าหน่อยนึงแต่ถ้าเดือนอื่นมันก็จะอ้อมไปตกแถวนี้เฮ้ยพี่จะอ้อมขอโทษดวงอาทิตย์ขึ้นครับดวงอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ครับขึ้นฝั่งนี้แต่มันคือมันเสียดายถ้ามันขึ้นหน้าเนี้ยจะบริเวณผิวน้ำเนี้ยจะสวยมากขึ้นแต่เวลาตกก็ไม่ได้ตกนี้นะครับมันจะตกนู้นตกก็ริมป่าตกนู้นนี่ตกริมตรงนู้นนี่ไม่ใช่ริมน้ำแต่ถ้าฤดูอื่นเนี้ยมันก็จะคล้อยอันนี้ก็เรียกว่าตะวันอ้อมข้าวเจอมาครับแวะกันไม่ได้ที่นี่วังวนรีสอร์ทสนามหญ้าก็สวยก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ทริปหน้าที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวปกติก็ถ่ายแต่บันเทิงนะครับเราก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กับธรรมชาติบ้างขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ